สวัสดีครับสุนัขบางสายพันธุ์มีความดุร้ายตามธรรมชาติแต่ทางนี้ความดุของสุนัขยังขึ้นอยู่กับการฝึกฝนและก็สภาพแวดล้อมที่เลี้ยงดูด้วยวันนี้เราจะไปพบกับ5สายพันธุ์สุนัขที่มักจะถูกจัดว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีพละกำลังมากและอาจแสดงพฤติกรรมดุร้ายในบางสถานการณ์ครับแล้วจะมีสายพันธุ์ใดบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. พิทบูลเทอร์เรียสุนัขพันธุ์นี้มักถูกมองว่าเป็นสุนัขดุร้ายครับเนื่องจากพวกมันถูกใช้ในการต่อสู้สุนัขในอดีตพิทบูลเป็นสุนัขที่มีพละกำลังมหาศาลและมีความภักดีต่อเจ้าของหากได้รับการฝึกฝนอย่างไม่ถูกต้องพวกมันอาจจะแสดงความก้าวร้าวออกมาได้ครับ 2. รอตไวเลอร์รอตไวเลอร์เป็นสุนัขที่ถูกใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์และก็ทำหน้าที่เป็นสุนัขเฝ้ายามมันมีพลังมากและก็สามารถเป็นสุนัขที่ดุได้หากรู้สึกถูกคุกคามหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยครับ 3. โดเบอร์แมนพินเชอร์โดเบอร์แมนเป็นสุนัขที่ถูกใช้เป็นสุนัขเฝ้ายามและมีความจงรักภักดีอย่างสูงครับพวกมันมักจะมีพลังและก็มีความคล่องตัวสูงจึงอาจแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวหากรู้สึกถึงอันตราย 4. เยอรมันเชพเพิร์ดสุนัขพันธุ์นี้ถูกใช้ในงานตำรวจหรือว่าทหารครับเนื่องจากมีสติปัญญาสูงและก็มีความสามารถในการต่อสู้พวกมันสามารถเป็นสุนัขที่ดุร้ายได้หากถูกฝึกมาให้ทำหน้าที่ปกป้อง 5. เคนคอโซเคนคอโซเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่ครับที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรงมักใช้เป็นสุนัขเฝ้ายามแล้วก็ปกป้องฝูงสัตว์มันมีนิสัยห่วงอาณาเขตอย่างมากครับและอาจจะก้าวร้าวเมื่อรู้สึกว่าเจ้าของนั้นตกอยู่ในอันตรายสุนัขทุกตัวนั้นสามารถถูกฝึกฝนให้มีพฤติกรรมที่ดีได้หากได้รับการดูแลและการฝึกฝนที่เหมาะสมความดุของสุนัขนั้นมักจะเกิดขึ้นจากการเลี้ยงดูแล้วก็ประสบการณ์ที่ไม่ดีถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครบ์และที่สำคัญอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ